สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับก่อนอื่นแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกข่าวดีเพื่อนๆนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าบิทาซ่านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมทางบิทาซ่าหรือว่าเพจของบิทาซ่านะครับได้มีการออกมาโหวตนะครับว่าจะมีการสเต็กเหรียญนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2เนาะนะผมขอเรียกเป็นซีซั่นที่2ละกันนะครับผมซึ่งซีซั่นแรกนะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับผมซีซั่นแรกก็เหมือนกับเป็นการสเต็กเหรียญ 40% APY เหมือนกันเนาะแล้วก็รอบนี้นะครับจะเป็นรอบที่2นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้สเต็กเหรียญหรือว่ายังไม่เปิดให้ออมเหรียญนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการซื้อเพื่อรอที่จะสเต็กเหรียญนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่านะครับตรงนี้APY นะครับอยู่ที่ประมาณ 40% ต่อปีนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านเนาะลิมิตอยู่ที่3ล้านนะครับก็คือถ้าใครซื้อไม่ทันหรือว่าซื้อคนซื้อไปหมดแล้วนะครับเราก็จะไม่มีสเต็กเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับก็ใครที่พลาดรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็ลองดูกันนะครับผมเนาะเผื่อแบบว่าทางเหรียญของ Bitasa นะครับจะขึ้นไปเหมือน Bitcup นะครับผมในอนาคตก็ไม่แน่นะครับผมคิดว่าเหรียญนี้น่าจะไปได้ไกลมากๆนะครับเหมือนกับBitcup เนาะก็แรกๆนะครับอยู่ที่ประมาณ25บาทต่อเหรียญเนาะก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ260หรือว่าประมาณ270บาทนะครับ Bitasa ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.1 ประมาณ 0.14 หรือประมาณ4บาทนะครับผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลพอสมควรเลยนะครับผมเนาะอย่างน้อยๆก็มีประมาณ30บาทนะต่อเหรียญนะผมคิดว่านะครับตอนนี้ก็ใครที่อยากได้เหรียญต้นน้ำเนาะนะครับก็สามารถซื้อได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการซื้อเหรียญ BTC จากตัวของ Bitasa เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจดีๆก่อนที่จะลงทุนนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับผมได้แต่การแนะนำนะครับมาแนะนำเพื่อนว่าตัวนี้มันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะครับผมเนาะนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับซึ่งยืนยันตัวตนก็จะมีอยู่ใน EP ที่1ที่ผมได้ลงไปครั้งก่อนแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์วิธีการยืนยันตัวตนไว้ด้านล่างก็ได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็พอเพื่อนยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเด้งมาในหน้าของตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่าสามารถฝากเงินได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนใครที่เคยฝากแล้วนะครับก็สามารถซื้อเหรียญได้เลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่เคยฝากเดี๋ยวผมจะสอนทีละขั้นต่อเลยนะครับก็ไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับไปที่กระเป๋าสตางค์ตรงนี้ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ไปที่เงินสดนะครับไปที่เงินสดคำว่าเงินสดแล้วก็กดไปที่ฝากได้เลยนะครับขั้นต่ำน่าจะ300นะครับเดี๋ยวผมขอเติมไป400นะครับสำหรับซื้อเหรียญ BTC เพื่อเอาไปสเตย์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้เรากดบันทึกโค้ดตรงนี้ให้เรากดบันทึกโค้ดนะครับปึ๊บให้เรากดบันทึกโค้ดปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไปที่ธนาคารเรานั่นเองนะครับไปที่ธนาคารเราโอเคผมก็มีประมาณ400กว่าบาทพอดีเลยนะครับผมเนาะนะครับก็ไปที่คำว่าจ่ายบิลนะครับทุกธนาคารแอปทุกธนาคารผมคิดว่าน่าจะมีตัวของ QR code ตัวยิงโค้ดตัวนี้อยู่แล้วเนาะนะครับก็ลองใช้กันได้นะครับผมเนาะเพราะว่ามันสะดวกและไวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพอกดแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่ตัวของรูปภาพตรงนี้เพราะว่าเราต้องไปเอาโค้ดที่รูปภาพนะครับเขาก็จะเด้งไปหน้าในส่วนของเลือกรูปภาพนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปตัวของนี่นะครับแล้วก็กดคำว่าต่อไปนะครับปึ๊บเขาก็จะสแกนให้ทั้งหมดเลยนะครับว่า400บาทนะครับแล้วก็โค้ดทั้งหมดนี้เป็นของ Bitasa ทั้งหมดเลยเนาะนะครับแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยเนาะแล้วก็กด
โอเคครับผมหลังจากที่เราเติมเงินไปแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นอีเมลนะครับมาแจ้งเตือนว่าเราได้ทำการฝากเงินเข้าไปในตัวของเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูในเว็บเลยว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรีเฟรชสักรอบนึงเนาะแน่คือเข้ามา400แล้วนะครับผมเนาะทีนี้นะครับผมเราก่อนที่เราจะไปซื้อเหรียญบิตาซ่านะครับเราต้องไปที่ซื้อขายก่อนนะครับไปที่ซื้อขายตรงนี้นะครับมันจะมีขั้นตอนละเอียดนิดนึงนะครับผมไปที่ซื้อขายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเหรียญเยอะแยะเลยนะครับผมเนาะเราจะต้องเลือกตัวที่ไทยบาทนะครับไทยบาท USDT นะครับพิมพ์ไปเลยนะถ้าใครยังไม่เจอนะครับ THB นะครับ USDT นะ USDT นะครับเราต้องซื้อ USDT ไทยบาทนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือเราต้องเปลี่ยนไทยบาทเป็น USDT เพื่อที่จะไปซื้อเชนนอกนะครับหรือว่าเว็บนอกนั่นเองนะครับกดไปเลยพอกดปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้านี้นะครับและเพื่อนๆนะครับกดคำว่าซื้อตรงนี้นะครับกดคำว่าซื้อตรงนี้ได้เลยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีจะมีตลาดนะครับแล้วก็ลิมิตสต็อปตลาดนะครับให้เราเลือกตลาดตรงนี้นะครับพอเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดที่ถ้าเราอยากซื้อหมดเนาะก็กดที่ 100% ได้เลยนะถ้าใครอยากซื้อ 75% ก็กดได้เลยเนาะ 75% นี้จาก400นะครับสมมุติว่าผมจะใส่ 75% นะครับเราก็จะซื้อได้300นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ8ดอลลาร์เนาะนะประมาณ 8.95 ดอลลาร์เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าผมซื้อ100% เลยก็จะเท่ากับ400บาทแล้วก็จะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณ 11.93 US ดอลลาร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนซื้อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้กดคำว่าซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดตกลงได้เลยนะครับกดตกลงได้เลยเนาะนะครับพอกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับไปที่กระเป๋าสตางค์ของเราปุ๊บแล้วก็ไปที่ตัวของทรัพย์สินดิจิตอลตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ USDT ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่เราได้ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคำว่าโอนนะโอนนะครับกดคำว่าโอนปุ๊บกดคำว่าโอนเนาะเราจะโอนจากตัวของเว็บไทยนะครับบิตาซ่าไทยไปบิตาซ่าต่างประเทศนะครับผมก็กดสูงสุดได้เลยนะครับกดสูงสุดตรงนี้ได้เลยกดสูงสุดได้เลยเนาะแล้วก็กดคำว่าโอนครับกดตกลงนะครับตอนนี้เขาบอกว่าได้โอนจากบิตาซ่าไทยไปบิตาซ่านอกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหรียญของเราก็จะหายไปนะครับเหรียญ USDT ของเราก็จะหายไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจจะช้าๆนิดนึงเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปสลับเชนกันก่อนให้เพื่อนนะครับผมไปที่ตัวนี้ไปที่ตัวนี้หัวคนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าเปลี่ยนบัญชีนะครับเปลี่ยนบัญชีให้เลือก global ตรงนี้นะครับเลือก global ตรงนี้ได้เลยพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นเหรียญที่เราได้โอนเข้ามาจากเชนไทยนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเชนนอกแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะได้เหรียญ BTC เพื่อจะเอาไปสเต็กนะครับในอนาคตที่เขาจะเปิดสเต็กครับก็ไปที่market นะครับไปที่ market ตรงนี้ไปที่ market ตรงนี้ให้เราเลือกเหรียญ BTC ตรงนี้นะครับBTC ตรงนี้เนาะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปกดคำว่าซื้อนะครับซื้อตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็กำลังพุ่งปี๊ดเลยนะครับผมเนาะนะครับผมคิดว่าในอนาคตนะผมคิดว่าน่าจะไปได้ถึง30บาทเลยนะอันนี้ผมแบบกาวๆไว้เลยนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็อย่าเชื่อผมมากเนาะผมก็ซื้อไว้นิดนึงนะครับก็เอาไว้เผื่อแบบมันจะขึ้นมาเยอะๆก็จะได้กำไรกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็กดคำว่าซื้อตรงนี้ได้เลยครับพอกดแล้วนะครับผมก็จะมีให้เลือกเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีให้เลือกเหมือนเดิมเลยจะมี 25% 50 75 100นะครับให้เราเลือกคำว่า market ได้เลยนะหรือใครที่อยากจะซื้อ
ลิมิตก็คือจะเป็นซื้อที่แบบเราตั้งไว้นะครับว่าเราอยากได้ราคาไหนเนาะนะครับถ้าเราอยากได้ราคาตลาดก็ซื้อตอนนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าเราอยากได้ราคาต่ำกว่านี้นะครับ 0.13 ก็สามารถตั้งได้เลยนะครับก็จะมีให้ตั้งอยู่นี้ 0.13 อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถตั้งได้เนาะนะครับผมส่วนผมก็จะทำตัวของ market เลยจะได้ไวนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้80บิตนะครับ11ดอลลาร์เราจะได้ประมาณ80 BTC นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับเหรียญทั้งหมดที่เขาบอกนะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เรากดคำว่า buy ไปเลยนะครับกดคำว่า buy ไปเลยกด confirm อันนี้ก็จะเป็นการซื้อเหรียญ BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้เหรียญ BTC มาไว้เพื่อรอกิจกรรมสเต็กเหรียญมานั่นเองนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อเก็บไว้เนาะนะครับหรือเพื่อนๆจะโอนไปเชนไทยก็ได้นะครับผมไปรวมกับเชนไทยก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับปึ๊บกดไปที่ตัวของ BTC นะครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับเขาจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับผมตรงนี้นะเวลาการโอนไปโอนมานะครับจากที่ผมเคยโอนเนาะนะครับกดไปที่ตัวนี้นะครับกดไปเลยพอกดปุ๊บนะครับก็กดคำว่า transfer นะครับกดคำว่า transfer ตรงนี้เขาก็จะโอนจากBTC นอกนะครับมา BTC ไทยนั่นเองนะครับแล้วก็กดคำว่า max นะครับmax ตรงนี้ ขอไปครับกดคำว่า max ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่า transfer ได้เลยเขาก็จะเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โอเคปุ๊บแล้วก็กดออกดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับตรงนี้ก็จะเป็น0ไปเลยแล้วก็อาจจะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนกับกระเป๋าเขาจะช้าๆนิดนึงเนี่ยจะรีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะสลับไปดูเชนไทยนะครับก็สลับเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ Switch Account Global นะครับแล้วก็ไปที่ Account Thailand นะครับปึ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทำการ ฝากตัวของ BTC เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเข้ามาหรือยังนะครับให้เพื่อนไปเช็คตรงนี้นะครับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินได้เลยปึ๊บพอเลือกปุ๊บเพื่อนๆก็กดไปที่ BTC นะครับเขาก็จะโอนจาก BTC นอกเนาะมา BTC ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือจะเป็นวิธีการรับเหรียญ นะอันนี้จะเป็นวิธีการรับเหรียญสำหรับสายลงทุนนะครับผมเนาะส่วนสำหรับสายฟรีนะครับผมก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างนึงนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งเชิญเพื่อนหนึ่งครั้งนะผมได้ไปถามฝ่ายบริการเนาะหรือว่าทางของ BTC นะครับเป็นฝ่ายซัพพอร์ตบริการลูกค้าเนาะก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าแนะนำเพื่อนนะครับจะได้รับ10 BTC หรือว่า10 BTC นะครับเมื่อเพื่อนยืนยันตัวตนผ่านนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะใครที่มี BTC แล้วก็ยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วสามารถเชิญเพื่อนได้เลยนะแล้วก็วิธีการเชิญเพื่อนก็จะมีลิงก์นะครับจะมีลิงก์ของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับจะมีเป็นลิงก์ของตัวเองนะครับอยู่ที่ตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไปที่หัวคนเหมือนเดิมนะครับข้างบนนี่นะครับก็กด นี่นะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้ก็จะมีลิงก์ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับแชร์บนโซเชียลตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กด copy เลยนะครับกด copy แล้วก็เอาไปวางให้เพื่อนๆสามารถรับได้นะครับตรงนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้ที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆนะครับผมใครที่อยากได้เหรียญตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนนะครับผมก็สามารถทำตามคลิปผมได้เลยนะผมก็จะสอนค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยนะครับผมเนาะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยว
สอบถามผมเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ